2519เป็นเหตุการณ์สำคัญเหตุการณ์หนึ่งในประวัติศาสตร์ไทยที่มีความซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันเป็นจำนวนมากบางส่วนเป็นชนชั้นนำในสังคมไทยจึงไม่ใช่เรื่องแปลกที่บุคคลเหล่านี้ไม่อยากพูดถึงข้อเท็จจริงของเหตุการณ์นองเลือดกลางเมืองหลวงในวันที่6ตุลาคมปี2519เพราะเกรงว่าจะมีผลกระทบต่อสถานะทางสังคมความเชื่อความศรัทธาที่ประชาชนไทยมีต่อพวกเขาการละเลยปิดบังอำพรางความจริงของเหตุการณ์นองเลือดในวันที่6ตุลาก่อให้เกิดความสับสนไม่เข้าใจในหมู่คนที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับเหตุการณ์หากสนใจใคร่รู้ว่าในวันนั้นได้เกิดอะไรขึ้นอย่างไรและทำไมสารคดีเรื่องนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะนำเสนอข้อเท็จจริงที่เกิดขึ้นในวันที่6ตุลาคมปี2519โดยนำเสนอสภาพการเมืองสังคมและเศรษฐกิจก่อนหน้ากระแสความขัดแย้งทางอุดมการณ์ในยุคประชาธิปไตยเบ่งบานและลำดับเหตุการณ์6ตุลาอันนำไปสู่การล้อมฆ่าอย่างโหดเหี้ยมอำมหิตที่สุดเท่าที่เคยเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครยี่สิบตุลา2501สฤทธิ์ธนรัตน์จอมพลแห่งกองทัพไทยผู้ไม่เห็นด้วยกับระบบการเมืองแบบประชาธิปไตยได้ทำการรัฐประหารและก้าวขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีนำประเทศสู่ระบอบเผด็จการทหารแบบเบ็ดเสร็จถึงขั้นมีอำนาจสั่งประหารชีวิตโดยไม่ต้องผ่านกระบวนการยุติธรรมการขึ้นครองอำนาจของจอมพลสฤทธิ์ไม่เพียงส่งประโยชน์ชนชั้นนำของไทยแต่ยังได้รับการสนับสนุนจากสหรัฐอเมริกาซึ่งต้องการมิตรเพื่อต่อต้านคอมมิวนิสต์ในอินโดจีนมีการกวาดล้างจับกลุ่มปัญญาชนนักหนังสือพิมพ์นักการเมืองฝ่ายค้านรวมทั้งสมาชิกพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยเป็นจำนวนมากเป็นผลให้บุคคลเหล่านี้หลบหนีการกวาดล้างแบบเวียงแหออกสู่ชนบทและได้ประกาศดำเนินการต่อสู้ด้วยอาวุธกับรัฐบาลไทยเมื่อวันที่7สิงหาคมปี2508นับเป็นการเริ่มต้นสงครามภายในที่ดำเนินต่อเนื่องมาเป็นเวลานานถึง28ปีเนื่องจากสภาพการเมืองระหว่างประเทศในขณะนั้นแบ่งออกเป็นสองค่ายคือโลกตะวันตกอันมีสหรัฐเป็นผู้นำและโลกคอมมิวนิสต์ที่มีรัสเซียเป็นผู้นำทั้งสองฝ่ายต่างแสวงหามิตรประเทศเป็นแนวร่วมทำให้โลกอยู่ในภาวะสงครามเย็นเป็นเวลานานด้วยข้ออ้างการเป็นผู้นำแห่งโลกเสรีประชาธิปไตยสหรัฐมีบทบาทสนับสนุนการรัฐประหารของเผด็จการในหลายประเทศหลายครั้งเป็นการรัฐประหารนองเลือดอาทิสหรัฐสนับสนุนการรัฐประหารในชิลีเพื่อล้มรัฐบาลนิยมสังคมนิยมที่มาจากการเลือกตั้งมีประชาชนถูกฆาตกรรมกว่า 5,000 คนในอินโดจีนทั้งสองค่ายต่างสนับสนุนพันธมิตรของตนในเวียดนามกัมพูชาและลาวก่อให้เกิดสงครามกลางเมืองใน3ประเทศสหรัฐใช้ไทยเป็นฐานในการต่อต้านลัทธิคอมมิวนิสต์และสนับสนุนการปฏิบัติการในสงครามเวียดนามกัมพูชาและลาวรัฐบาลเผด็จการสฤทธิ์ตอบแทนสหรัฐที่สนับสนุนให้ตนขึ้นครองอำนาจด้วยการให้สหรัฐเช่าดินแดนไทยเพื่อตั้งเป็นฐานทัพสำหรับเครื่องบินทิ้งระเบิดและฐานส่งกำลังบำรุงเพื่อรองรับปฏิบัติการในเวียดนามกัมพูชาและลาวนอกจากนี้บุคลากรในสังกัดฐานทัพสหรัฐยังได้รับสิทธิสภาพนอกอาณาเขตไม่ต้องขึ้นศาลไทยจอมพลสฤทธิ์ครองอำนาจเผด็จการได้เพียง5ปีก็ป่วยหนักระหว่างรักษาตัวได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมณบ้านทักแหลมแท่นเมื่อจอมพลสฤษดิ์ถึงแก่อนิจกรรมในวันที่8ธันวาคมปี2506พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้โปรดเกล้าให้สำนักพระราชวังเป็นเจ้าภาพงานศพเป็นเวลา100วันพระราชทานโกฎกุดันทองน้อยเทียบเท่าเจ้านายชั้นพระบรมวงศ์เธอให้ไว้ทุกในราชสำนักนับเป็นพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นเนื่องจากปกติแล้วราชสำนักจะไม่ไว้ทุกข์ให้กับสามัญชนฝ่ายเจ้าเนี่ยพยายามฟื้นบทบาททางการเมืองซึ่งตกไปตั้งแต่หลัง2475เนี่ยพยายามฟื้นมาตอน2490จนกระทั่งสามารถมีส่วนร่วมมีส่วนช่วยในการก่อรัฐประหาร2490ได้หลังจากนั้นก็ตั้งรัฐบาลควงเอ่ยออกรัฐธรรมนูญปี2492เปลี่ยนกฎหมายหลายฉบับกฎหมายเกี่ยวกับสถาบันทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์กฎหมายเกี่ยวกับกฎหมายหมิ่นพรหมเดชานุภาพหรือว่ามาจนถึงการสถาปนาคำซึ่งต่อมามีอิทธิพลมากว่าเป็นประเทศไทยมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขต่างๆเหล่านี้พวกเขาพยายามจะรื้อฟื้นบทบาทขึ้นมาช่วงหลัง2490โดยว่าพีคก็คือ2492แต่หลังจากนั้นเนี่ยพวกเขายังถูกเบียดออกไปโดยกลุ่มทหารกลุ่มต้องเรียกว่ากลุ่มทหารคือกลุ่มผินเผ่านะฮะผินชุนทวันเผ่าศรียานนท์นั้นครึ่งหลังของ2490คือ2494ถึงมา2500เนี่ยฝ่ายเจ้าเองเนี่ยบทบาทลดลงไปแต่ว่าฟื้นขึ้นมาจากหลัง2475แล้วเพราะนั้นคนที่บอกว่าฝ่ายเจ้ามาฟื้นอีกครั้งหลัง2501เนี่ยถูกต้องนะเดียวกันต้องเห็นว่าเขาเริ่มมาใน2004หลัง2490โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแง่สำหรับผมที่สำคัญก็คือการพยายามเริ่มปล่อยความคิดชุดใหม่ๆที่จะมีอิทธิพลต่อมาอีกจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันเริ่มในสมัยนั้นเป็นเรื่องอุดมการณ์เรื่องความคิดเริ่มในสมัยนั้นแต่บทบาททางการเมืองเนี่ยมาเริ่มก่อตัวอีกครั้งหลัง2501โดยที่พระเจ้าอยู่องค์ปัจจุบันเนี่ยภายใต้เรียกว่าอะไรความร่วมมือช่วยเหลือก็เพิ่มกับสถานระบบทหารของสฤษดิ์ก็เติบโตขึ้นมาจอมพลถนอมขึ้นสืบทอดอำนาจเป็นนายกรัฐมนตรีต่อจากเผด็จการสฤษดิ์มีการปล่อยตัวนักโทษการเมืองบางส่วนและให้คำมั่นสัญญาว่าจะนำประเทศสู่การปกครองตามระบอบรัฐสภาเยี่ยงอารยะประเทศในระหว่างปี2507ถึงปี2514มีการเปิดมหาวิทยาลัยขึ้นในส่วนภูมิภาคเพื่อรองรับการขยายตัวด้านเศรษฐกิจคือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอนแก่นสงขลาและการขยายตัวของวิทยาลัยครูต่างๆแต่ที่สำคัญคือการเปิดมหาวิทยาลัยรามคำแหงให้เป็นตลาดวิชาในปี2514ทำให้มีนักศึกษาเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากซึ่งทั้งหมดนี้จะเป็นฐานสำคัญของกระบวนการนักศึกษาในปี2511มีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับถาวรที่ใช้เวลาร่างทั้งสิ้น9ปี8เดือนระหว่างการเลือกตั้งทั่วไปในเดือนกุมภาพันธ์2512นิสิตนักศึกษาจาก17สถาบันรวมตัวกันเป็นกลุ่มนิสิตนักศึกษาอาสาสมัครสังเกตการเลือกตั้งอันเป็นหน่ออ่อนของการก่อตั้งศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทยเดือนตุลาคมปี2514จอมพลถนอมประสบปัญหาในรัฐสภาแต่แทนที่จะยุบสภาแล้วจัดให้มีการเลือกตั้งตามวิถีทางประชาธิปไตยจอมพลถนอมกลับเลือกทำรัฐประหารรัฐบาลตัวเองเมื่อวันที่17พฤศจิกายนปี2514กลับสู่การปกครองโดยระบอบเผด็จการทหารเช่นเดิมและได้จัดตั้งสภาบริหารคณะปฏิวัติขึ้นปกครองประเทศเกิดการเปลี่ยนแปลงระบบเศรษฐกิจของโลกครั้งใหญ่สหรัฐเลิกผูกค่าเงินดอลลาร์กับทองคำและปล่อยค่าเงินลอยตัวทำให้เกิดภาวะเงินเฟ้อไปทั่วโลกประชาชนได้รับความเดือดร้อนจากค่าครองชีพที่สูงขึ้นในปี2516เกิดภัยแล้งขึ้นในประเทศไทยซ้ำเติมภาวะเศรษฐกิจทำให้เกิดภาวะข้าวยากหมากแพงประชาชนต้องเข้าคิวรอซื้อข้าวสารและน้ำตาลรัฐบาลเผด็จการไม่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจของชาติเต็มไปด้วยการคอร์รัปชันการใช้อำนาจเอื้อประโยชน์แก่พวกพ้องอย่างกว้างขวางเพื่อให้ได้มาซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยและรัฐบาลของประชาชน
นิสิตนักศึกษาและอาจารย์11คนได้รวมกันเป็นกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญเมื่อวันที่6ตุลาคม2516เป็นผลให้ถูกจับขังรวมทั้งสิ้น13คนนักเรียนนิสิตนักศึกษาและประชาชนเริ่มชุมนุมในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตั้งแต่วันที่11ตุลาคมเพื่อเรียกร้องให้ปล่อยตัวกลุ่มเรียกร้องรัฐธรรมนูญและประกาศใช้รัฐธรรมนูญหลังจากความล้มเหลวในการเจรจาระหว่างผู้นำการชุมนุมกับรัฐบาลผู้ชุมนุมกว่า 500,000 คนได้เดินขบวนออกจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ไปตามถนนราชดำเนินเมื่อเวลาเที่ยงวันที่13ตุลาคมปี2516การชุมนุมดำเนินไปตลอดคืนภายหลังรัฐบาลยอมตามข้อเรียกร้องของผู้ชุมนุมหลังจากที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโปรดเกล้าให้ผู้แทนนักศึกษาเข้าเฝ้านายสัญญาธรรมศักดิ์องคมนตรีและอธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เล่าว่าพระองค์รับสั่งว่าจะรับสั่งกับรัฐบาลให้จัดทำรัฐธรรมนูญและให้ปล่อยตัวคนที่ถูกจับในเช้าวันที่14ตุลาคมขณะผู้ชุมนุมทยอยเดินทางกลับบ้านผู้ชุมนุมราว 2,000 คนได้ขอให้ตำรวจเปิดทางออกไปสู่แยกราชวิถีเพื่อจะเดินทางกลับบ้านแต่พลตำรวจโทมนชัยพันคงชื่นและพลตำรวจตรีณรงค์มหานนท์ผู้ควบคุมกำลังตำรวจในขณะนั้นไม่ยอมให้ผ่านจึงเกิดการปะทะกันประชาชนถูกทุบตีถูกยิงด้วยแก๊สน้ำตาและลุกลามเป็นเหตุการณ์นองเลือดตลอดถนนราชดำเนินรัฐบาลคณะปฏิวัติไม่สามารถควบคุมสถานการณ์ให้สงบลงได้ในที่สุดจอมพลถนอมจอมพลประภาสและพันเอกณรงค์กิตติขจรจึงประกาศลาออกจากทุกตำแหน่งและได้เดินทางออกนอกประเทศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงแต่งตั้งนายสัญญาธรรมศักดิ์ขึ้นเป็นนายกรัฐมนตรีโดยนายสัญญาได้ประกาศผ่านสถานีโทรทัศน์กลางดึกของวันที่14ตุลาคมว่าขอให้ทุกฝ่ายกลับสู่ความสงบและจะประกาศใช้รัฐธรรมนูญภายใน6เดือนพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระบรมราชินีนาถพร้อมด้วยพระเจ้าลูกเธอทั้งสองพระองค์สเสด็จพระราชดำเนินทรงเยี่ยมวินชนผู้บาดเจ็บที่โรงพยาบาลจุฬาโรงพยาบาลวชิระโรงพยาบาลตำรวจและโรงพยาบาลหญิงในปี2517นายสัญญาธรรมศักดิ์นายกรัฐมนตรีสั่งยึดทรัพย์สินของจอมพลถนอมและพวกรวมมูลค่ากว่า400ล้านบาทแต่ถ้าผู้นี้ถามว่าผลกระทบสำคัญที่สุดของ14ตุลาคืออะไรผมเห็นว่ามีผลกระทบทางการเมืองทางสังคมด้วยซึ่งก็หลายคนก็พูดแล้วเช่นเมื่อมันมีเสรีภาพมากขึ้นเป็นยุคเบ่งบานทางความคิดเสรีทางความคิดมันจึงเกิดมีความคิดต่างๆหลากหลายจำนวนมากรวมทั้งแบบสังคมนิยมเนี่ยสามารถปรากฏตัวได้ในสังคมไทยผลิตหนังสือผลิตเอกสารผลิตสื่อต่างๆออกมาได้แต่จุดที่สำคัญจะมีผลด้านการเมืองเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจว่าหลัง14ตุลามาเป็นเวลาหลายปีเนี่ยเราเน้นแค่ว่า14ตุลาเป็นจุดเปลี่ยนทำให้เกิดการเมืองแบบประชาชนเกิดการลุกฮือของประชาชนเป็นประเทศไทยแบบประชาชนถูกต้องอันพูดอย่างนี้ไม่ผิดแล้วก็การเมืองไทยนับจาก14ตุลาเนี่ยมันไม่มีทางเปลี่ยนกลับไปเป็นอย่างเดิมที่ประชาชนเป็นกลุ่มที่ไม่สำคัญเท่าไหร่เนี่ยมันไม่กลับไปเป็นอย่างนั้นแล้ว14ตุลาอันนี้เป็นความเปลี่ยนทางการเมืองนะฮะเป็นความเปลี่ยนแปลงสำคัญที่สุดอันนึงคือการเป็น popular democracyแต่สิ่งที่เราพลาดหรือสิ่งที่หลายคนไม่เห็นจนหลายปีต่อมาก็คือว่าความเปลี่ยนแปลงการเมืองอีกอย่างหนึ่งซึ่งมาด้วยกันกับ14ตุลามาด้วยกันเลยนะแต่ไม่ได้แปลว่าต้องสอดคล้องร่วมกันเสมอไปแต่มาด้วยกันก็คือการกลับมาเติบโตขึ้นอีกครั้งของฝ่ายเจ้าชนะในกรณี14ตุลาทำให้สังคมไทยมีเสรีภาพทางความคิดและทางการเมืองมากขึ้นขบวนการนักศึกษาเข้าไปมีบทบาท
ในการพัฒนาประชาธิปไตยโดยมีจุดมุ่งหมายคือให้ประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปกครองบ้านเมืองกล่าวได้ว่าเป็นยุคประชาธิปไตยเบ่งบานเมื่อขับไล่ผู้นำเผด็จการทหารออกไปได้สำเร็จขบวนการนักศึกษาประชาชนได้ก้าวขึ้นมามีบทบาทสำคัญในกระแสสังคมคนหนุ่มสาวผู้มีหัวก้าวหน้าในสมัยนั้นมีความเชื่อมั่นในแนวคิดเสรีนิยมว่าสิทธิเสรีภาพความหลากหลายทางความคิดการใช้เหตุผลถกเถียงด้วยสันติวิธีและการเคารพในศักดิ์ศรีของมนุษย์จะช่วยให้สังคมไทยเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นคนหนุ่มสาวหัวก้าวหน้าคิดว่าสภาพสังคมในขณะนั้นเต็มไปด้วยปัญหาที่รอการแก้ไขจึงเข้าไปช่วยเหลือและให้ความรู้แก่ชาวบ้านที่เดือดร้อนทั้งในสลัมและในชนบทกิจกรรมที่แพร่หลายมากในช่วงหลัง14ตุลาคือการออกค่ายชนบทของนักเรียนนักศึกษาเพื่อออกบำเพ็ญประโยชน์ร่วมสร้างสาธารณูปโภคและเรียนรู้วิถีความเป็นอยู่ของชาวบ้านนักศึกษาจึงเสมือนที่ปรึกษาของชาวบ้านโดยให้คำแนะนำชาวบ้านในการรวมตัวกันเพื่อต่อรองกับพ่อค้าคนกลางการช่วยเหลือชาวบ้านในการเจรจากับภาครัฐการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายตลอดจนสนับสนุนการชุมนุมเพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมต่างๆภายใต้รัฐบาลเผด็จการทหารตั้งแต่ปี2501ถึง2516เป็นเวลากว่า15ปีที่ประชาชนได้ถูกจำกัดสิทธิเสรีภาพและถูกริดรอนผลประโยชน์มาเป็นเวลานานดังนั้นหลังเหตุการณ์14ตุลา2516ถึง2519จึงมีการชุมนุมของกลุ่มต่างๆนับครั้งไม่ถ้วนไม่ว่าจะเป็นการประท้วงของนักเรียนนักศึกษาเพื่อเรียกร้องประชาธิปไตยภายในสถานศึกษาหรือการประท้วงของกรรมกรพนักงานโรงแรมหรือครูโรงเรียนเอกชนเพื่อเรียกร้องการเพิ่มค่าจ้างและสวัสดิการต่างๆหรือการชุมนุมของชาวไร่ชาวนาเพื่อเรียกร้องเกี่ยวกับปัญหาที่ดินและราคาพืชผลการเกษตรตลอดจนการชุมนุมใหญ่ที่คนจากหลากหลายสาขาอาชีพเข้าร่วมประท้วงในเรื่องระดับชาติเช่นการขับไล่ฐานทัพอเมริกันเป็นต้นขณะที่ชนชั้นนำได้รับประโยชน์จากการขยายตัวทางเศรษฐกิจและการช่วยเหลือของสหรัฐเห็นว่าสังคมอย่างที่เป็นอยู่สุขสมบูรณ์ดีแล้วและมองว่าการกระทำของนักศึกษาที่เข้าไปช่วยเหลือชาวบ้านเป็นการปลุกระดมสร้างความวุ่นวายและแตกแยกขึ้นในสังคมที่สำคัญคือเห็นว่าสนับสนุนหรือเป็นคอมมิวนิสต์นักศึกษาบรรดานักเรียนทั้งเหนือใต้ในช่วงปี2516ถึง2519เกิดการปะทะทางความคิดเกี่ยวกับภารกิจของวรรณกรรมระหว่างฝ่ายอนุรักษ์และฝ่ายก้าวหน้าอย่างรุนแรงขบวนการนักศึกษาประชาชนได้ผลิตหนังสือออกมามากมายนับไม่ถ้วนถือได้ว่าเป็นยุคทองของวัฒนธรรมหนังสือทั้งวรรณกรรมเพื่อชีวิตทฤษฎีการเมืองแนวคิดสังคมนิยมโดยแนวคิดในหนังสือเหล่านี้เป็นแนวคิดต้องห้ามในสมัยเผด็จการนักศึกษาได้สร้างสรรค์ละครเพื่อตีแผ่สภาพการกดขี่ทางชนชั้นและยังให้กำเนิดเพลงเพื่อชีวิตซึ่งนำเอารูปแบบดนตรีประเภทต่างๆเช่นโฟล์กซองไทยเดิมลูกทุ่งและร็อกมาใส่เนื้อหาสะท้อนความจริงในสังคมวงดนตรีเพื่อชีวิตวงต่างๆมีส่วนสนับสนุนหนุนช่วยโดยการแสดงดนตรีทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของขบวนการประชาชนส่วนในทัศนะของฝ่ายอนุรักษ์ถือว่าความแตกต่างทางความคิดเป็นสิ่งที่น่ากลัวเป็นอันตรายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่หนังสือแนวคิดสังคมนิยมและคอมมิวนิสต์ที่มีมากและเผยแพร่อย่างกว้างขวางเป็นภัยคุกคามโดยตรงต่อชนชั้นนำและกลุ่มอำนาจเก่าสถานะและบทบาทของอเมริกาในประเทศไทยถูกมองในสองแง่มุมที่ตรงข้ามกันนักศึกษาประชาชนที่ก้าวหน้า
มองว่าอเมริกาเข้ามารุกล้ำเอกราชของชาติด้วยการครอบงำทางทหารการเมืองเศรษฐกิจและวัฒนธรรมส่วนกลุ่มอำนาจเดิมยกย่องอเมริกาว่าเป็นผู้ให้ความคุ้มครองและความช่วยเหลือแก่ไทยในรูปแบบต่างๆด้วยความหวาดกลัวลัทธิคอมมิวนิสต์สหรัฐได้เข้ามาตั้งฐานทัพในประเทศไทยตั้งแต่ยุคจอมพลสฤษดิ์เพื่อใช้เป็นฐานที่มั่นในการทำสงครามกับเวียดนามกัมพูชาและลาวนับแต่นั้นมารัฐบาลไทยได้ดำเนินนโยบายตามที่สหรัฐเห็นชอบมีคนของหน่วย CIA แทรกอยู่ในวงการต่างๆของไทยวัฒนธรรมแบบอเมริกันไหลบ่าเข้ามาและเป็นที่ชื่นชอบว่าเป็นวิถีชีวิตที่ทันสมัยโก้เก๋ส่วนในด้านบวกคือความคิดเสรีนิยมที่มีส่วนกระตุ้นให้ปัญญาชนไทยฝักใฝ่เสรีภาพจนหันมาต่อต้านสหรัฐในที่สุดด้วยเช่นกันการมีอยู่ของฐานทัพสหรัฐนอกจากจะผลักให้ไทยต้องเป็นศัตรูกับประเทศเพื่อนบ้านแล้วยังก่อผลเสียหายทางสังคมอย่างรุนแรงคือการเกิดธุรกิจการค้าประเวณีขนาดใหญ่เพื่อรองรับทหารอเมริกันสร้างปัญหาทางสังคมต่อเนื่องมาอีกนับ10ปีฝ่ายอนุรักษ์ถือว่าชาติเป็นนามธรรมอันศักดิ์สิทธิ์สูงส่งโดยมีสถาบันสำคัญเป็นตัวแทนมีทหารทำหน้าที่พิทักษ์คุ้มครองดังนั้นทหารจึงผูกขาดความรักชาติไว้เองและกล่าวหาผู้ขัดขวางผลประโยชน์ที่มิชอบว่าเป็นศัตรูของชาติแต่ในความคิดของฝ่ายก้าวหน้าชาติก็คือประชาชนซึ่งเป็นคนส่วนใหญ่ของสังคมและเป็นผู้สร้างความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ส่วนรวมด้วยเหตุนี้จึงถือว่าการที่คนกลุ่มเล็กๆกดขี่มอมเมาเอาเปรียบคนส่วนใหญ่ต่างหากเป็นตัวบ่อนทำลายชาติการเรียกร้องความเป็นธรรมของประชาชนจากหลากหลายกลุ่มทำให้กลุ่มอำนาจเก่าที่เสียประโยชน์หรือคนที่ศรัทธาต่อค่านิยมเดิมออกมาสร้างพื้นที่การครอบงำทางความคิดของสังคมและสรุปว่าการเคลื่อนไหวของขบวนการนักศึกษาเป็นการสนับสนุนหรือเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยการใช้กลุ่มต่างๆเหล่านี้เป็นเครื่องมือเช่นกลุ่มนวพลก่อตั้งในปี2517โดยกองบัญชาการรักษาความมั่นคงภายในหรือกอรมน.ที่มีสมาชิกที่สำคัญเช่นพลเอกสำราญแพทยกุลเป็นสมาชิกหมายเลข001วัฒนาเขียววิมลพระกิตติวุฒโธเจ้าของคำพูดฆ่าคอมมิวนิสต์ไม่บาปเป็นต้นเมื่อจัดการอบรมให้ข้าราชการพ่อค้าคหบดีในต่างจังหวัดพลเอกสำราญแพทยกุลได้รับโปรดเกล้าให้เป็นองคมนตรีกลุ่มกระทิงแดงก่อตั้งในปี2517โดยกอรมน.โดยมีพลตรีสุดสายหัสดินอดีตทหารรับจ้างที่ทำงานให้ CIA เป็นหัวหน้าสมาชิกส่วนใหญ่เป็นนักศึกษาระดับอาชีวศึกษาในกรุงเทพลูกเสือชาวบ้านเป็นมวลชนจัดตั้งของกองบังคับการตำรวจตะเวนชายแดนมีการอบรมครั้งแรกเมื่อเดือนสิงหาคมปี2514ที่อำเภอด่านซ้ายจังหวัดเลยต่อมาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับกิจการลูกเสือชาวบ้านไว้ในพระบรมราชานุเคราะห์และพระราชทานเงินเป็นทุนทรัพย์จัดหาผ้าผูกคอลูกเสือชาวบ้านห่วงรัดผ้าผูกคอและหน้าเสือเพื่อสร้างมวลชนป้องกันภัยคุกคามของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยถูกใช้เป็นฐานมวลชนสนับสนุนต่อต้านการเคลื่อนไหวของประชาชนชมรมแม่บ้านเป็นกลุ่มแม่บ้านข้าราชการทหารและตำรวจก่อตั้งขึ้นเมื่อพ.ศ. 2519เพื่อโจมตีขบวนการนักศึกษาที่เคลื่อนไหวต่อต้านฐานทัพอเมริกาโดยตรงมีธมยันตีเป็นแกนสำคัญชมรมวิทยุเสรีเป็นกลุ่มสถานีวิทยุของทหารที่ทำงานประสานกันตั้งแต่พ.ศ. 2519โดยมีอุทานสนิทวงศ์ณอยุธยาและสถานีวิทยุยานเกราะเป็นแกนกลางประสานกับหนังสือพิมพ์ดาวสยามมีบทบาทสำคัญในการโฆษณาชวนเชื่อใส่ร้ายขบวนการนักศึกษาให้เป็นที่เกลียดชังรวมทั้งชี้นำฝ่ายกระทิงแดงและกลุ่มฝ่ายขวาอื่นๆในการเคลื่อนไหวต่อต้านนักศึกษามนักศึกษาและประชาชนที่เสียชีวิตจากการลอบสังหารและการใช้ความรุนแรงของฝ่ายรัฐ
องค์กรนวพลและกระทิงแดงเท่าที่รวบรวมได้มีทั้งสิ้น130คนกล่าวคือชาวนาชาวไร่33คนผู้ใช้แรงงาน5คนนักศึกษา15คนนักการเมือง4คนสื่อมวลชน18คนชาวบ้านที่ฟังการหาเสียงของพรรคการเมืองหรือพรรคพลังใหม่8คนกรณีจลาจลที่พลับพลาชัย27คนกรณี18ศพที่ปัตตานีและกรณีประโคนชัย2คนตาย10เกิดเป็นแสนเพื่อทมแทนผู้สูงกัมพูชาและเวียดนามเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นคอมมิวนิสต์ตามลำดับสร้างความกังวลให้ชนชั้นนำในประเทศไทยเป็นอย่างมากในขณะเดียวกันพื้นที่เคลื่อนไหวของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ขยายตัวเพิ่มขึ้นมากกลุ่มกระทิงแดงโดยการสนับสนุนจากวิทยุยานกรอบบุกเข้าปาระเบิดและเผาอาคารในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ลาวเปลี่ยนแปลงการปกครองเป็นระบบคอมมิวนิสต์ยกเลิกสถาบันกษัตริย์นับเป็นภัยคุกคามและสร้างความหวาดกลัวภัยคอมมิวนิสต์ให้กับชนชั้นนำเป็นอย่างยิ่งเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญที่ทำให้ชนชั้นนำไม่อาจปล่อยให้มีการเคลื่อนไหวของประชาชนต่อไปนักศึกษาประชาชนเคลื่อนไหวต่อต้านจักรวรรดินิยมอเมริกาครั้งใหญ่เนื่องในโอกาสครบกำหนดสัญญาเช่าให้ถอนทหารสหรัฐออกจากประเทศไทยระหว่างชุมนุมในคืนวันที่20มีผู้ขว้างระเบิดใส่ผู้ชุมนุมและถูกขว้างระเบิดอีกครั้งเมื่อเคลื่อนขบวนผ่านสยามสแควร์ในวันที่21ทำให้มีผู้เสียชีวิตทันที4คนพลเอกกฤษศรีวราอดีตผู้บัญชาการทหารบกคนแรกผู้ปฏิเสธตำแหน่งจอมพลและเป็นผู้ไม่เห็นด้วยกับขบวนการขวาพิฆาตซ้ายหลังเกษียณอายุราชการในเดือนกันยายนปี2518ได้รับการทาบทามจากรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชให้เข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ยังไม่ทันได้เข้าปฏิบัติหน้าที่พลเอกกฤษก็ล้มป่วยและเสียชีวิตภายในเวลาเพียง10วันเศษที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการเสียชีวิตอย่างมีเงื่อนงำของพลเอกกฤษเป็นหนึ่งในชนวนเหตุที่ทำให้เกิดการปราบปรามนักศึกษาและประชาชนในเหตุการณ์นองเลือด6ตุลาเพราะเปิดโอกาสให้ทหารฝ่ายขวาได้ครองอำนาจในกองทัพจอมพลถนอมบรรพชาเป็นเนนเดินทางมาจากสิงคโปร์และได้รับอุปสมบทเป็นพระภิกษุที่วัดบวรนิเวศโดยมีสมเด็จพระญาณสังวรเป็นองค์อุปชาพระมหาละแบบทิติยาโนกล่าวว่าจอมพลถนอมมีสิทธิ์ที่จะบวชแม้ว่ายังมีคดีอยู่ก็ตามแต่คดียังไม่ถึงที่สุดจึงย่อมต้องถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ไว้ก่อนในขณะเดียวกันสถานีวิทยุยานเกราะได้ออกอากาศข่มขู่นิสิตนักศึกษามิให้ก่อความวุ่นวายมิฉะนั้นอาจต้องมีการประหารชีวิตคนสัก 30,000 คนเพื่อให้บ้านเมืองอยู่รอดคุณหญิงทรงสุดายอดมณีลูกสาวของจอมพลถนอมเล่าว่าในการอุปสมบทนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้หม่อมหลวงทวีสันลดาวันราชเลขาธิการในขณะนั้นอัญเชิญผ้าไตรพระราชทานมาด้วยพ่อแม่และบรรดาลูกหลานทุกคนรู้สึกซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้เวลา 21 นาฬิกาเศษวันที่23กันยาปี2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถเสด็จพระราชดำเนินไปวัดบวรนิเวศเพื่อสนทนาธรรมกับพระญาณสังวรซึ่งเคยเป็นพระพี่เลี้ยงเมื่อพระองค์ทรงผนวชหลังจากเสด็จกลับจากภาคใต้คุณหญิงเกณฑ์หลงสนิทวงศ์นางสนองพระโอษฐ์
ได้แถลงว่าสมเด็จพระราชินีให้มาบอกว่าจะมีคนใจร้ายมาเผาวัดบวรนิเวศจึงทรงมีความห่วงใยอย่างมากขอให้ประชาชนช่วยกันดูแลปกป้องอย่าให้ผู้ใจร้ายมาทำลายวัดและในวันเดียวกันนี้สภาผู้แทนได้มีมติคัดค้านการเดินทางกลับเข้าประเทศของจอมพลถนอมพบศพนายชุมพรทุมใหม่และนายวิชัยเกษศรีพงษาพนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคถูกฆ่าแขวนคอขณะออกปิดโปสเตอร์ต่อต้านการกลับมาของจอมพลถนอมที่จังหวัดนครปฐมศูนย์กลางนิสิตร่วมกับองค์กรนักศึกษาประชาชนจัดชุมนุมที่สนามหลวงเพื่อเร่งรัดให้รัฐบาลดำเนินการให้พระถนอมออกจากประเทศโดยเร็วที่สุดและเร่งจับกุมฆาตกรฆ่าแขวนคอที่นครปฐมนิสิตนักศึกษาครูอาจารย์ในมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเคลื่อนไหวให้ขับไล่พระถนอมออกนอกประเทศการชุมนุมหลายแห่งถูกก่อกวนจากฝ่ายที่ออกมาต่อต้านนักศึกษาจนมีผู้ได้รับบาดเจ็บหลายรายกลุ่มกระทิงแดงภายใต้การกำกับของพลตรีสุดสายหัสดินได้นำกำลังไปล้อมวัดบวรนิเวศวิหารโดยอ้างว่าเพื่อป้องกันศาสนสถานช่วงเช้าองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์พร้อมกับกลุ่มกิจกรรมอิสระ21กลุ่มเปิดอภิปรายที่ลานโพเรียกร้องให้นักศึกษางดสอบและร่วมขัดขานการกลับมาของจอมพลถนอมและได้จัดการแสดงละครประจานการใช้ความรุนแรงของตำรวจที่ฆ่าแขวนคอพนักงานการไฟฟ้า2คนที่จังหวัดนครปฐมช่วงบ่ายศูนย์กลางนิสิตจัดชุมนุมประชาชนที่สนามหลวงส่วนกลุ่มกระทิงแดงได้ตั้งเวทีบริเวณใกล้เคียงกันคอยก่อกวนการชุมนุมของศูนย์กลางนิสิตนักศึกษาดังนั้นเพื่อหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้ากับกลุ่มกระทิงแดงศูนย์กลางนิสิตได้ย้ายที่ชุมนุมเข้าไปในธรรมศาสตร์พร้อมประกาศว่าจะไม่สลายการชุมนุมจนกว่าพระถนอมจะออกจากประเทศหนังสือพิมพ์ดาวสยามฉบับวันที่6ตุลาออกจำหน่ายในบ่ายวันที่5ตุลาตีพิมพ์ภาพการแสดงละครของนักศึกษาธรรมศาสตร์ว่าแขวนคอหุ่นเหมือนเจ้าฟ้าชายแผ่นดินเดือดศูนย์เหยียบย่ำหัวใจคนไทยทั้งชาติเครือข่ายชมรมวิทยุเสรีถ่ายทอดจากแม่ข่ายที่สถานีวิทยุยานเกราะกล่าวหาว่าการชุมนุมของศูนย์นิสิตเป็นการทำลายชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และเรียกร้องให้ประชาชนร่วมกันทำลายล้างพวกคอมมิวนิสต์ในธรรมศาสตร์ตัวแทนศูนย์นิสิตและนักศึกษาที่แสดงละครการฆ่าแขวนคอพนักงานการไฟฟ้านครปฐมแถลงต่อผู้สื่อข่าวว่าหนังสือพิมพ์ดาวสยามและสถานีวิทยุยานเกราะจงใจบิดเบือนและใส่ร้ายป้ายสีนักศึกษาโดยชี้ว่าภาพที่ปรากฏในหนังสือพิมพ์นั้นมีการตกแต่งภาพถือเป็นการดึงเอาสถาบันพระมหากษัตริย์มาพัวพันให้เกิดความมัวหมองรัฐบาลประกาศว่าได้สั่งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจดำเนินการสอบสวนข้อกล่าวหาการแสดงละครหมิ่นพระบรมเดชานุภาพองค์มกุฎราชกุมารแล้วเดินสู้ศึกได้จารึกนี่กลุ่มกระทิงแดงนวพลและลูกเสือชาวบ้านทยอยเดินทางจากลานพระบรมรูปทรงม้าเข้าล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์มีการเผาป้อมยามและบางส่วนพยายามบุกเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยเดือดระอุอบคุ้มไฟเวลา2นาฬิกาตำรวจพลร่มค่ายนเรศวรอำเภอหัวหินจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ในสังกัดกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนประมาณ200นายพร้อมอาวุธสงครามได้รับคำสั่งให้เดินทางเข้ากรุงเทพ
พื่อปราบปรามการจลาจลมีการกระดมกำลังตำรวจหน่วยปฏิบัติการพิเศษและหน่วยคอมมานโดของกองปราบปรามเข้าปฏิบัติหน้าที่แทนตำรวจท้องที่และปิดทางเข้าออกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทุกช่องทางมันตามจับตามฆ่าล่าถึงบ้านการสังหารหมู่6ตุลาคม2519เปิดฉากขึ้นอย่างเลือดเย็นเมื่อกองกำลังตำรวจเปิดฉากยิงระเบิด M79 เข้าไปยังสนามฟุตบอลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ซึ่งเป็นที่ชุมนุมของนักศึกษาและประชาชนพร้อมกับระดมยิงด้วยอาวุธปืนนานาชนิดมีรายงานว่าระเบิดลูกแรกทำให้ผู้ชุมนุมเสียชีวิตทันที4คนและมีผู้บาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่งนายสุธรรมแสงประทุมประกาศกับผู้ชุมนุมว่าตนเองและคณะกรรมการศูนย์กลางนิสิตพร้อมทั้งผู้เล่นละครที่ลานโพจะเดินทางเข้าพบนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบตัวและขอให้รัฐบาลหยุดการกระดมยิงใส่ผู้ชุมนุมคณะผู้แทนของฝ่ายนักศึกษาประชาชนทั้งหมดถูกจับกุมโดยยังไม่มีโอกาสได้พบนายกรัฐมนตรีและข้อเรียกร้องที่ขอให้เปิดทางให้เด็กและผู้หญิงออกจากที่ชุมนุมได้รับการปฏิเสธถึงแม้ผู้ที่เกี่ยวข้องกับการแสดงละครที่ถูกกล่าวหาว่าหมิ่นพระบรมเดชานุภาพได้ถูกจับกุมแล้วแต่การร้องฆ่าก็ยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดมีการกระดมยิงเข้าไปภายในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อย่างต่อเนื่องด้วยปืน M79 M16 ปืน SK ปืนคาร์บินและปืนพกกลุ่มคนที่ออยู่หน้าประตูมหาวิทยาลัยตั้งแต่ตอนตีหนึ่งพยายามบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยโดยใช้รถบัส1คันขับพุ่งชนประตูพร้อมกับการระดมยิงเข้าไปในมหาวิทยาลัยต่อมาก็มีเสียงระเบิดดังขึ้นอดทนถึงกองทัพเรือนำเรือรบ1ลำจอดที่ท่าช้างอีก1ลำจอดอยู่ในแม่น้ำด้านโรงพยาบาลศิริราชมีเรือตำรวจน้ำลาดตระเวนบริเวณลำน้ำเจ้าพระยาด้านหลังมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตำรวจหน่วยคอมมานโดหน่วยปฏิบัติการพิเศษและตำรวจท้องที่ล้อมอยู่โดยรอบมหาวิทยาลัยยังคงใช้อาวุธสงครามนานาชนิดระดมยิงเข้าไปในธรรมศาสตร์อย่างต่อโดยมีพลตำรวจโทชุมพลโลหะชนะพลตำรวจตีเสน่ห์สิทธิพันธ์และพลตำรวจตียุทธนาวรรณโกวิทย์ร่วมบัญชาการขณะเดียวกันตำรวจตระเวนชายแดนที่ได้รับคำสั่งให้เข้ามาปราบปรามนักศึกษาตั้งแต่เวลา2 นาฬิกามาถึงสนามหลวงอีกกว่า200 นายพร้อมอาวุธสงครามพลตำรวจตีเสน่ห์สิทธิพันธ์บัญชาการให้ตำรวจตระเวนชายแดนพร้อมอาวุธครบมือบุกเข้าไปในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ตำรวจตระเวนชายแดนใช้อาวุธสงครามทุกชนิดตั้งแต่เครื่องยิงระเบิดปืนต่อสู้รถถังปืน M79 ปืน M16 ปืน SK และปืนคาร์บินตำรวจบางนายคาดระเบิดที่เอวเช่นเดียวกับขณะทำยุทธการกับข้าศึกทั้งที่หน่วยรักษาความปลอดภัยของนักศึกษามีปืนพกเพียงไม่กี่กระบอกเสียงปืนกึกก้องสลับกับเสียงประกาศให้นักศึกษายอมจำนนนักศึกษาประชาชนต่างแตกฮือหลบกระสุนและพยายามเข้าหาที่กำบังในอาคารเรียนบางส่วนของนักศึกษาประชาชนที่หนีออกมาทางหน้าประตูมหาวิทยาลัยจำนวนมากกว่า20 คนถูกรุมตีรุมกระทืบบางคนถูกทำร้ายบาดเจ็บสาหัสแต่ยังไม่สิ้นใจได้ถูกลากออกไปแขวนคอและมีการแสดงท่าทางเยาะเย้ยศพต่างๆนานาระหว่างล้อมฆ่าได้มีการใช้ความรุนแรงและการทารุณหลายลักษณะต่อผู้ชุมนุมทั้งโดยตำรวจกองกำลังกระทิงแดงและวัยรุ่นลูกเสือชาวบ้านและรวมทั้งฝูงชนที่ไม่อาจจำแนกสังกัดได้
นอกจากการยิงด้วยอาวุธปืนยังมีการทุบตีด้วยไม้รุมกระทืบข่มขืนและทารุณกรรมต่อศพของผู้เสียชีวิตความป่าเถื่อนดังกล่าวยุติลงเมื่อผู้ชุมนุมกว่า 3,000 คนถูกจับและขนย้ายออกนอกพื้นที่ตั้งแต่เวลา 10 นาฬิกาถึง 11 นาฬิกาการชุมนุมของลูกเสือชาวบ้านที่ลานพระบรมรูปทรงม้าสลายตัวลงในช่วงเย็นโดยหนังสือพิมพ์ดาวสยามฉบับวันที่ 9 ตุลาคมปี 2519รายงานว่าเมื่อเวลา 17 นาฬิกาของวันที่ 6 ตุลาปี 2519พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้รับสั่งเรียกนายธรรมนูญเทียนเงินผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเข้าเฝ้าทรงรับสั่งเกี่ยวกับการที่ได้มีลูกเสือชาวบ้านจากต่างจังหวัดนับเป็นหมื่นๆคนได้มาชุมนุมนั้นอาจจะประสบปัญหาเกี่ยวกับอาหารและที่พักทรงรับสั่งให้นายธรรมนูญชี้แจงให้ลูกเสือชาวบ้านสลายตัวในการนี้สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารได้เสด็จพร้อมกับนายธรรมนูญเทียนเงินมาที่ทำเนียบรัฐบาลและที่ชุมนุมของลูกเสือชาวบ้านได้ทรงมีพระราชดำรัสกับกลุ่มลูกเสือชาวบ้านที่มาชุมนุมว่าข้าพเจ้าขอให้ทุกคนยิ้มแย้มและใจเย็นๆไม่มีอะไรที่แก้ไขไม่ได้แต่ต้องค่อยแก้ค่อยไปบ้านเมืองตอนนี้กำลังต้องการความสามัคคีและกำลังอยู่ในสถานการณ์ที่สำคัญฉะนั้นขอให้ทุกคนสลายตัวเสียถือว่าให้ของขวัญกับข้าพเจ้าท่านเหนื่อยกันมามากแล้วขอให้กลับไปหลับนอนเสียให้สบายทุกคนโปรดทราบว่าสองล้นเกล้าทรงเป็นห่วงไม่มีอะไรที่สองล้นเกล้าจะเสียใจเท่ากับพวกเราฆ่ากันเองขอให้ทุกคนโชคดีพลเรือเอกสงัดชลออยู่อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุดในนามหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินยึดอำนาจจากรัฐบาลโดยอ้างว่ารัฐบาลไม่สามารถรักษาความสงบได้มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทั่วประเทศยกเลิกรัฐธรรมนูญยุบสภาหนังสือพิมพ์ทุกฉบับถูกสั่งห้ามตีพิมพ์3วันมีการลิดรอนสิทธิเสรีภาพของสื่อมวลชนและกลุ่มองค์กรต่างๆโดยสิ้นเชิงจากตัวเลขของทางการในขณะนั้นระบุว่ายอดผู้เสียชีวิตมีทั้งสิ้น46คนผู้ชุมนุมถูกคุมขังและทยอยให้ได้รับการประกันตัวส่วนผู้นำจำนวน19คนถูกส่งขึ้นศาลทหารหนังสือพิมพ์เดลีนิวฉบับวันที่9ตุลาคมปี2519ได้ตีพิมพ์ภาพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดพระแก้วโดยมีลูกเสือชาวบ้านจำนวนหนึ่งนั่งถวายบังคมกับพื้นพร้อมกับบรรยายว่าเมื่อลมฝนบนฟ้ามาแล้วล่มโพแก้วจะพาพฤษาสดใสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จณวัดพระศรีรัตนศาสดารามเมื่อวันที่6ตุลาพระสงฆ์นิกรชาวไทยผู้มั่นคงในองค์พระมหากษัตราธิราชเฝ้าถวายความจงรักภักดีโดยคับคั่งติดกันยังเป็นพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระบรมทรงนมัสการพระญาณสังวรโดยมีคำบรรยายว่าพุทธมามกะสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชเสด็จณพระอุโบสถวัดบวรนิเวศถวายสักการะสมเด็จพระญาณสังวรทรงแสดงพระองค์เป็นพุทธมามกะปฏิบัติพระองค์โดยเบญจศีลยึดมั่นในหลักพระธรรมคำสอนของสมเด็จพระบรมศาสดาเมื่อวันที่6ตุลาคมนี้หนังสือพิมพ์เสียงปวงชนฉบับวันที่9ตุลาปี2519ทูลกระหม่อมทั้งสองพระองค์เสด็จเยี่ยมตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บจากการกวาดล้างที่ธรรมศาสตร์ที่โรงพยาบาลตำรวจเมื่อเวลา 15 นาฬิกาวันที่7เดือนนี้และพระราชทานเงินของมูลนิธิสายใจไทยให้ตำรวจที่ได้รับบาดเจ็บทุกคน
หนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ฉบับวันที่22ตุลาคมเมื่อวันที่20ตุลาคมเวลา 14:50 นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิรินธรเทพรัตนสุดาและสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์เสด็จไปทรงบำเพ็ญพระกุศลและบรรจุศพนายเสมออ้นจรูนลูกเสือชาวบ้านที่เสียชีวิตจากการเข้าช่วยเหลือเจ้าหน้าที่ในการปราบปรามผู้ชุมนุมเมื่อวันที่6ตุลาโดยมีลูกเสือชาวบ้านนับพันร่วมพิธีไม่ใช่6ตุลาเป็นเหตุที่เกิดทับก่อให้เกิดความอัปลักษณ์หลายอย่างในเมืองไทยแต่ว่าผมคิดว่าความปัญหาความอัปลักษณ์หลายอย่างที่มันมีอยู่มันเผยตัวมาในช่วงเหตุการณ์ก่อนและหลังที่เกี่ยวข้อง6ตุลาที่สำคัญก็นอกจากการฆ่าแล้วเนี่ยถ้าว่าไปแล้วเนี่ยกลุ่มนักศึกษาฝ่ายซ้ายกลุ่มนักศึกษาที่ตกเป็นเหยื่อใน6ตุลาเนี่ยมีแนวโน้มมีวิแววว่าจะถูกฆ่ามาก่อน6ตุลาแล้วหลายคนผู้นำชาวนาผู้นำนักศึกษาจำนวนไม่น้อยเนี่ยก็ถูกฆ่าจริงๆตั้งแต่ก่อน6ตุลาแล้วการฆ่าเริ่มเนี่ยประมาณกลางปี2518ก่อน6ตุลาเองเสียงตามหนังสือพิมพ์สื่อมวลชนและที่สำคัญคือชมรมวิทยุเสรีของทหารเนี่ยพยายามจะสื่อสารหรือสร้างความเกลียดชังมาก่อนตั้งนานแล้วเพราะฉะนั้นผมคิดว่ากระสุนที่และการฆ่ากันอย่างโหดเหี้ยมผิดมนุษย์มนาในวันที่6ในเช้าวันที่6เนี่ยเราพูดได้ว่ามันเป็นผลรูปธรรมของความเกลียดชังที่คุณสร้างมาก่อนนั้นนานทำนองในเหตุการณ์พฤษภาปี53ที่เมษาพฤษภาปีที่ปี53เนี่ยการฆ่ากันขนาดนั้นได้โดยที่ไม่ต้องรู้สึกมากหรือตอนหลังกลับมารู้สึกเห็นด้วยการฆ่าเนี่ยถ้าไม่มีการทำให้เกลียดกันขนาดถึงจุดนึงมาก่อนเนี่ยคนเราปกติไม่เลวขนาดนั้นมนุษย์ทั่วไปไม่แย่ขนาดนั้นแต่เพราะว่ามันถูกเปลี่ยนถูกกล่อมมาซะจนการฆ่ากันจริงๆการใช้วุฒิจริงมันไม่ใช่ปลายเหตุนะแต่มันเป็นปรากฏการณ์ขั้นสุดท้ายของความเกลียดชังแค่นั้นคือกำจัดอีกข้างหนึ่งไปซะให้พ้นหน้าพ้นตาพ้นโลกนี้ไป